ขอให้รวยขอให้รวย
สู่พิธีการทางด้านหน้าเวทีกันสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตมอบเวทีตรงหน้าให้กับทางท่านพิธีกรครับหลบหลบหลบรถที่2 3 4 5หลบเทสเทสหลบครับก็ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับกับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอ้โหปลื้มใจดีใจนะครับกับเจ้าภาพของเราวันนี้นะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เตรียมงานกันมาแรมปีนะครับนี่นะครับคนที่เขาบอกว่ามีลูกชายนะครับก็ต้องมีวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้คุณสำรวยและพี่เกียรติของเรานะครับแล้วก็คุณเจ๊อ้อยนะครับวันนี้ได้อุปสมบทนะครับกับลูกชายนะครับบัวแก้วหัวแหวนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณก็มีลำวงย้อนยุคจัดมินแบรนด์ของเราวันนี้มาให้ชมกันนะครับตำบลนามสามทุกท่านนะครับวันนี้สนุกสนานร่วมกันได้นะครับก็ขอบอกแล้วกี้ทางนักดนตรีบอกว่าเป็นกันเองนะครับขึ้นเวทีมาก็บุหรี่บ้างเครื่องดื่มใดๆก็อาจจะขึ้นมานะครับเอาโต๊ะแล้วเราก็ค่อยช่วยกันให้เต็มที่นะครับรักษากฎกติกามารยาทกันไว้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าคราวนี้ก็ประมาณเกือบ2ทุ่มเดี๋ยวเราจะได้เล่นยาวทีเดียวเลยนะครับถ้าว่าเบรกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะขัดความมันหรือว่าความสนุกสนานนะครับทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับทางด้านพ่อหน้าก่อนนะครับนี่ครับสำคัญบุคคลสำคัญนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเข้าสู่ร่มกาสาวพักนะครับนี่ครับที่พ่อแม่นะครับตั้งตารอคอยนะครับว่าลูกชายอายุครบ20แล้วนะครับเขาเรียกว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นี่นะครับบุญใหญ่นะครับการบวชลูกชายนะครับดีใจครับแม่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้บวชกับเขาเลยให้มาบวชนู่นยังอยู่อเมริกาอยู่เลยเอาไม่ว่ากันไอ้28แล้วคิดดูเถอะนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็เชิญ
นะครับพ่อนาคนะครับคุณสำรวยหรือพี่เขียดนะครับแล้วก็เจ๊อ้อยของเรานะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับประมาณ9ท่านวันนี้นะครับเป็นผู้นำของพี่น้องชาวตำบลน้ำมัน3และใกล้เคียงนะครับวันนี้มาร่วมนะครับแสดงความดีใจนะครับกับนะครับเจ้าภาพของเราวันนี้นะครับวันนี้โอ้โหนานๆนะครับว่าน้ำมัน3นะครับหมู่6ของเรานะครับได้บวชนะลูกชายวันนี้จัดงานยิ่งใหญ่นะครับบรรยากาศสบายทีแรกก็คิดว่าแหมข้างบนตั้งครึมมาวันนี้ก็บอกว่าขอสัก2วันก่อนถ้าขอได้อีกสัก3เดือนก็ดีนะเอาใจพวกนาเกลือหน่อย เดี๋ยวพวกนาเกลือกับนาข้าวไม่ถูกกันอีก ที่ท่านนายกว่าเอาไงเอาต่อกันหรือเปล่าบอกเขาเปิดแล้วก็เอากันต่อนะครับเอาเรียนเชิญครับพ่อหน้าครับช่วงนี้เอาแล้วก็พ่อนาคแม่นาคด้วยนะครับเรียนเชิญครับไม่ต้องรอมากนะพี่เขียดนะเราขอนะครับขัดความสนุกสนานทางด้านหน้าเวทีสัก20นาทีนะครับคิดอยู่แล้วว่าไม่เกิน2ทุ่มนะครับต้องขอขอบคุณวันนี้นะครับแขกเหลือของเรานะครับมากหน้าหลายตาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับเราเป็นโต๊ะไทยของเราทำกันเองแบบบ้านๆนะครับวันนี้รู้สึกว่าแกงเนื้อต้มเนื้อแกงหมูหน่อไม้นะครับวันนี้อร่อยมากครับแต่บังเอิญผมกินเนื้อไม่ได้ทานเนื้อไม่ได้เลยล่อนะครับหมูกับหน่อไม้เปรี้ยเลยครับเขาอร่อยครับแต่อร่อยได้กินก็อร่อยนะครับแม่ครัวพี่น้องชาวน้ำมันสามไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขารสเด็ดเก็บย่านน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลน้ำมันสามตำบลใกล้เคียงวันนี้นะครับได้มาร่วมนะครับวันนี้งานบุญใหญ่นะครับอุปสมบทนะครับของคุณเขียดหรือว่าคุณสำรวยวงบุพภาของเรานะครับวันนี้อาป้าเขียดอ่ะนะครับเดี๋ยวก็มีนะครับเจ้าหน้าที่สาวสวยของเรานะครับเชิญนะครับพวงมาลัยเพื่อเป็นเกียรตินะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับนะครับพ่อนาคเลยพ่อนาคนี่นะครับมีลูกชายนะครับก็คอยวันนี้นะครับอายุครบ20นะลูกสาวนะครับนาคยังไม่มีแฟนนะ ขอบคุณขอบคุณครับวันนี้มาแล้วนี่บุคคลที่ทำแต่งงานครับแม่บอกไอ้เรื่องรอไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ก็ได้นะครับพี่น้องชาวตำบลนามสามหมู่6ของเรานะครับวันนี้รวมด้วยช่วยกันมาเป็นอาทิตย์แรมเดือนนะครับจัดงานวันนี้ให้นะครับได้ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับเอารูปนี้สักรูปหนึ่งก่อนนี่ครอบครัวของคุณสำรวยหรือว่าคุณเขียดของเรานะครับท่านแรกนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอเรียนเชิญครับพ่อบ้านของเราก่อนตำบลน้ำมันสามนะครับคุณกำนันกำจรเดชเพชรครับขึ้นบนเวทีนะครับได้นะครับของพวงมาลัยกับเจ้าหน้าของเรานะครับแล้วก็ท่านต่อไปครับกำนันสกลเจริญผลนะครับตามกันมาเลยครับเราทราบอยู่ตรงใดครับเอาให้อยู่ตรงกลางดีกว่าได้สวยงามแม่ด้วยแม่ด้วยทั้งหมดเลยอยู่แบบเมื่อกี้ละอยู่แบบเมื่อกี้มันยังไม่ถึงกลางขอบคุณครับนะครับแล้วก็ท่านนายกชอบแกล้งกันนะครับแล้วก็ท่านรองประทิวปางขำท่านรองแก้วยำสะอาดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่จรัญทองใบครับแล้วผู้ใหญ่พื้นที่ครับผู้ใหญ่เอหน้ากรครับแล้วก็ผู้ใหญ่ม็อกของเราครับเรียนเชิญครับนะครับที่ผมเอ่ยนามมานะครับก็เดี๋ยวได้เก็บรูปภาพสวยๆไว้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้เป็นเหมือนเปรียบเสมือนพ่องานนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญคุณพรเทพหน้ากรครับที่ปรึกษานายกเดี๋ยวอยู่ข้างบนก่อนนะครับนะครับนี่ครับ
ชุเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับป๋าเขียดของเรานะครับวันนี้ครับพอดีลูกพี่ใหญ่นะครับท่านนายกนะครับพี่ปายของเรานะครับวันนี้ติดภารกิจก็ไปต่างประเทศวันนี้มาไม่ได้ก็แจ้งมาแล้วแล้วก็ท่านสสนะครับวันนี้กระแตของเราก็ติดภารกิจนะครับวันนี้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมาที่วัดก็ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับให้เกียรติมาวันนี้เดี๋ยวเราได้ให้นะครับท่านกำนันกับจรเด็กเพชรครับกำนันตำบลนาประสาทของเราพ่อบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวให้กล่าวนะครับให้โอวาทนะครับเอาด้านนู้นบ้างด้านนู้นบ้างนะครับขยับมาเดี๋ยวให้ท่านกำนันนะครับได้กล่าวให้โอวาทนะครับในการบวชในครั้งนี้นะครับบวชแล้วได้อะไรนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวผมขอสักรูปแล้วกันเดี๋ยวหาไม่มีขอบคุณครับช่วงนี้รูปเสร็จยังให้ท่านกำนันครับสักครู่ครับครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประสามท่านกำนันตำบลสำโรงท่านรองนายกท่านเลขานายกท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับแล้วก็เป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับของท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับบวชลูกลูกชายนะครับก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับก็พ่อนาคนะครับก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจนจบนะครับแล้วก็ท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็เลี้ยงดูนะครับอบรมลูกมาอย่างดีนะครับจนครบอายุ20ปีจนถึงเวลาบวชในวันนี้นะครับในส่วนของผมนะครับก็ต้องขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ครอบครัวของพ่อนาคนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทางด้านนายกนะครับการบริหารส่วนตำบลนาประสามของเราและอีกหนึ่งท่านครับครับผมต้องขอบคุณแขกผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ได้มีงานอุปสมบทในคืนนี้ครับงานบุญนี่คืองานใหญ่ครับเพราะว่าพอกฐินต้องสวัสดิ์สู่บวชนาคองค์ไม่ได้ผมก็เชื่อท่านนะครับก็ความที่นี้ครับพระนาคด้วยที่ว่าผมท่ามแก้วกีจะเอามาสร้างนะครับขอดีใจด้วยไม่มีที่ไหนแล้วก็ตัวนี้เพราะว่า3วัน7วันก็กระตุกกันหมดแล้วก็3วัน7วันก็ทำในการที่ว่าทำปฏิบัติทางศาสนาก็ไม่เป็นไรครับก็มันจำเป็นเดี๋ยวนี้มันสมัยนี้สมัยยุคใหม่ครับผมก็มีอะไรก็วันนี้อากาศดีครับก็เสียงมาลงสองสามวันแล้วผมก็คุยกับพี่เทพก็ภาวนาว่าฝนจะตกผมก็มองเลยเสียงมาลงสองวันไหนตกครับผมก็มีอะไรขอบคุณครับขอให้แท็กผู้เมื่อกี้ทุกท่านจงกลับด้วยสุภาพที่ปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับอีกสักท่านหนึ่งครับนี่ตำบลสำมะลงของเราครับท่านสกลเจริญผลของเราครับอีกสักหนึ่งท่านครับครับก็สวัสดีครับท่านนายกชอบแก้งการกำลังหนูนะครับและท่านผู้ใหญ่รองเขียดป่าเทศนะครับวันนี้ก็ยินดีกับเจ้าภาพนะครับที่ว่ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าภาพได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับได้บวชพระคือลูกชายนะครับตรงก็เป็นติ่งที่ดีนะครับเพราะว่าผู้ชายพอครบอายุ20นะครับก็ถือว่าตามศาสนาพุทธของเราก็ต้องบวชเรียนมาแล้วก็ต้องบวชเพื่อว่าศึกษาธรรมะเก่าจิตใจแล้วครับไปศึกษาธรรมะกับเก่าจิตใจแล้วก็ฝึกออกมานะครับก็มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
นะครับในทางที่มีศีลมีธรรมต่อไปนะครับสุดท้ายก็ขอติดทางครอบครัวนะครับขอให้จัดงานในครั้งนี้ราบรื่นนะครับอย่าให้มีอุปสรรคและปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แก่ผู้เกียรติก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวมาแล้วเอาผู้ใหญ่อีกสักหนึ่งท่านเอาอีกสักนิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องมุมมิเกียตินารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พี่เขียดพี่อ้อยนะครับหรือว่าเสียสำรวยของเรานะครับก็รับทำบ้านสงไทยทั่วประเทศนะครับใครจะจ้างก็จ้างแกได้ครับก็เรื่องยามงามดีวันนี้วันดีนะครับเราพุ่งไปบวชก็ใครว่าก็ไปมาร่วมอนุโมทนาหน้ากันกับพี่เขียดกันนะแล้วก็แขกคองจินขัดตกบกบองก็ต้องขอโทษแทนพี่เขียดกันด้วยนะแล้วก็คนไข้ที่ยังไม่ได้ก็พี่เขียดให้แม่ขัวก็ตักใส่ถุงเลยขอบคุณแม่ขัวที่น่ารักทุกด่านนะครับผมแทนพี่เขียดพี่อ้อยครับขอบคุณคนเลี้ยงแขกทุกด่านเราคนเลี้ยงแขกคนทำครัวล้างถามมาทุกอย่างและขอบคุณทั้งหมดนะครับไฟวันนี้ก็มาช่วยพี่เขียดฟรีนะเห็นว่าเนี่ยพูดน้ำไปวันนี้มันจะเสียแม่เดี๋ยวเอาเงินพี่เขียดดีครับเอาไม่อะไรเจอเวลาลำวงเขาสุดท้ายนี่ผมไหว้พ่อแม่พี่น้องนะครับทำห้าดีกันไว้นะครับคิดดีทำดีพูดดีคบเพื่อนดีมีสามีภรรยาที่ดีชีวิตครอบครัวก็จะดีดีผมก็จะเลยลุงเลื้องทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยขอบคุณครับครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งเจ้าภาพนะครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับลงด้านหน้าเวทีได้เลยครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามานะครับรับชมนะครับกับลำวงย้อนยุคจัสมินแบรนด์ของเรานะครับวันนี้นะครับมีติดตามกันเยอะมากมายนะครับไลฟ์สดบ้างอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับท่านหนึ่งท่านใดสนใจจะติดต่ออะไรก็ไปข้างหลังเลยครับใครจะมีงานบวชงานอุปสมบทงานกฎจุกงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียนเชิญได้ครับช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมก็ขอเรียนเชิญครับท่านหน้าเวทีแล้วก็แขกผู้เกียรติครับขึ้นมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับต่อเนื่องด้วยกันด้านบนเวทีนะครับเชิญตั้งต้นกันจังหวะระวงกันอีกหนึ่งรอบสนุกสนานด้วยการเปิดโฟกัสกับไอ้หนุ่มรับโทนจ้าI'm not the only one.
ากบางขอดย้อนกลับมาทบตัวเองโทษทวงดวงนักเรียนถึงตาเขาหาตาRoll up.